ครับเรียนที่ประธานเจ้าที่ประชุมทราบในวันนี้ขออนุญาตคุณรองผู้ว่าการในทีมนะครับและทุกท่านติดตามข่าวสารนะครับเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากติดยาวไม่หกวันในวันก่อนนะครับขาไปเก้าวันเลยตรงนี้นะครับมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงต้องกี่จังหวัดห้าจังหวัดหนึ่งจังหวัดห้าจังหวัดพื้นที่สีเหลืองเข้มอีกนะครับของสถานการณ์โควิดนะครับของประเทศไทยครับนี่เป็นข้อมูลของเมื่อวานครับวันที่6เมษายนครับก็พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ250รายครับเป็นการฉีดทีมเลยนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มฉีดเพราะว่าที่จังหวัดอื่นฉีดก่อนเราไม่รอในการรับติดต่อแต่ทุกจังหวัดเราอยากให้ชัวร์ครับเพราะว่าตัวประเด็นดราม่าที่เชียงใหม่เรามันดอกสายจะขอสองแสนถ้าเราคนอื่นนะได้เอฟเฟกต์ยังไงซึ่งอาจารย์โยมก็มาพูดแล้วมาฉีดยังไงก็ดีกว่าไม่ฉีดนะครับก็ผมจะฝากไว้ว่าในรัฐมีปัญหาเพราะตอนนี้ขนาดเช่นโนแวคเองตอนนี้ก็มีปัญหาอสมเมืองนี่คอนเซ็ปต์มากๆเลยนะครับคือคอนเซ็ปต์มากมากกว่าทุกอำเภอเลยนะครับโอเคก็ราชอาณาจักรนะคะก็เลยจะขอมติคณะกรรมการยกเลิกคำสั่งฉบับที่2811ข้อ3แล้วก็มีประกาศนะครับ9จังหวัดแล้วก็10จังหวัดแล้วของตัวเราก็เป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับก็ที่ประชุมวันนี้วาระเป็นหลักๆคือในเรื่องของมาตรการของจังหวัดพะเยาว่าเราจะทำในขนาดไหนคณะกรรมการมีความเห็นว่าในเรื่องเรา5จังหวัดสีแดงต้องโฟมหรือ700กว่าไม่ใช่ประมาณต้องออกเองด้วยคือถ้าพุ่งมาจากกรุงเทพก็เดินที่พะเยาล้างได้นะครับสวอปครับเป็นอาร์ทีพีซีอาร์เลยเนี่ยไม่อยากใช้รับติดเทสครับแต่ว่าเราก็มีอยู่นะครับถ้าเกิดมาตรวจตามมาดูตรงตามวิธีของคนที่กลับมาบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยกลับมาน้ำตาหัวญาติพี่น้องสักวันเดียวเจ้าที่เหลือเขาก็ตกเองเที่ยวหรือไปจำหัวต่างพื้นที่ตรงนี้เราจะให้เขาไปไหมถ้าจะเข้าไปก็ต้องเป็นเซลล์ถ้ามีผู้ตรวจมาจากต่างจังหวัดนะครับ PCR สวอปเนกาทีฟก็จะลดเป็นเซลล์กรณีเข้าออกมาในพื้นที่พะเยาก็ถ้าได้ตรวจสวอปเนกาทีฟก็จะลดเป็นเซลล์หรือว่าเทสต์คิดนะครับในบางส่วนที่ทำได้นะครับอันที่3